เข้าไปนี่นะครับกิจกรรมวิ่งปันนะครับเดินขึ้นขึ้นระตุงนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมรำลึกถึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือว่าสมเด็จย่านะครับที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนประสบนิกรชาวไทยทุกหน้านะครับโดยพ่อพี่น้องบนพื้นที่สูงนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมโครงการพัฒนาดอยตุงนะฮะซึ่งสมเด็จย่าในของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการภาคเอกชนพัฒนาตามโครงการพัฒนาดอยตุงนะฮะทำให้พี่น้องชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงนะครับได้ปรับเปลี่ยนอาชีพวิถีชีวิตนะครับจากปลูกฝิ่นนักค้าสายวิ่งครับค่ายาเสพติดนะครับหันมาทำประกอบการเกษตรบนพื้นที่สูงนะครับประกอบอาชีพครับจนโครงการพัฒนาโดยตรงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับของสมเด็จย่านี่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับทางชมรมนักปั่นจักรยานนักกีฬาเดินวิ่งนะครับได้รวมตัวกันที่นี่นะครับที่บริเวณลานสถานีขนส่งนะครับขึ้นระตุงนะฮะเพื่อประกอบพิธีวิ่งปั่นนะครับขึ้นระตุงนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมวันพิยมหาราชนะครับวันที่23ตุลาคม2565นะครับหน้าที่ทางขึ้นบริเวณทางขึ้นดอยตุงนะฮะได้ประกอบพิธีเปิดวิ่งปั่นนะครับ60ปีน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่านะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จย่านะครับที่ได้พัฒนาโครงการพัฒนาดอยตุงนะฮะทำเปลี่ยนสภาพป่าเสื่อมโทรมภูเขาหัวโล้นนะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีอาชีพมีการมีงานทำติดถูกกฎหมายการพัฒนานะครับก็คือเกิดความผาสุกของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยพี่น้องเชียงไทยเป็นอย่างสูงนะครับดังนั้นวันนี้นะครับจึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะกิจกรรมดีๆถ้าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ดีนะครับเป็นกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่านะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดังนั้นวันนี้จึงเป็นกิจกรรมดีๆของเชียงไทยนะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนี้นะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับชลมดอยเขาควายใบครับโอ้ดอยเขาควายใบนะครับควายใบครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอามาเถอะนะครับมาจากไหนครับมาจากเชียงรายครับจากทีมหยางเขาควายใบเลยเขาควายใบครับมาขันไหลก็ครับมากันสิบชีวิตครับสิบชีวิตนะครับครับสิบเสือสิบเสือสิบเสือนะครับสิบเสือเดินเขาควายโอ้ครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับประสบความสำเร็จนะครับโอ้ตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับจะเข้าสู่วิธีการครับครับก็เป็นทีมงานผู้ร้อยเขาคอยใบ้นะครับวันนี้มากันหลายเลยนะครับครับทีมครับขอทดสอบยานนะครับวิธีการนะครับในช่วงคอยใบ้นะฮะทุกนะครับขวัญสุรีนะครับนักวิ่งนักปั่นทุกคนนั้นอยู่ในอาการสมบูรณ์ด้วยนะครับนะครับในช่วงที่ทำวิธีการวางมัดผู้กับไม้นะครับนักวิ่งและนักปั่นทุกคนนั้นนะครับเราจะร่วมสนับสนุนน้องๆเป็นกิจกรรมดีๆนะครับของเชียงไฮ้นะครับได้จัดขึ้นมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับเช้าวันนี้นะครับการบันทึกภาพหมู่ด้วยกันและการบันทึกภาพของหน้าร็อกสตาร์ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่งชุดแรกของเราทั้งชายและก็หญิง13กิโลก็ยังมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายตัวนะครับหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับประกอบกับการนักแข่งทั้งหลายนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะ
สมเด็จในพระมหาอธิคุณขององค์สมเด็จพระของเราครับครับตอนนี้ท่านนรงอภิชัยนะฮะท่านเป็นตัวแทนของมูลที่ไม่ฟังหลวงท่านได้อยู่ในเมืองนครแล้วนะครับเอาละครับและตอนนี้นะครับ